สุดยอดแม่สีเรือนจุ๋ยเสิร์ฟอาหารอีสานสุดแซ่บมัดใจสามีอย่างหนุ่มพุทธค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แต่งงานใช้ชีวิตกันมาสักพักแล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววข่าวดีเรื่องเบบีละค่ะสำหรับคู่ของจุ๋ยวรัฐยาและพระเอกหนุ่มอย่างพุทธิชัยแต่ถึงแม้ว่าจะยังไร้ข่าวดีเรื่องโซ่ทองคล้องใจแต่ทั้งคู่เขาก็ยังหมั่นเติมความหวานให้กันและกันอยู่เป็นประจำนะคะและช่วงนี้เป็นการกักตัวหยุดเชื้อเพื่อชาติตามมาตรการของภาครัฐเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 งานนี้อยู่บ้านทั้งทีสาวจุ๋ยก็ขอเข้าครัวโชว์เสน่ห์ปลายจวักเอาใจคุณสามีด้วยสารพัดเมนูหน่อยล่ะค่ะอย่างล่าสุดนี้เองก็งัดกลเม็ดเด็ดทำอาหารอีสานทั้งลาบไก่ส้มตำแถมอย่างนึงข้าวเหนียวเองอีกซะด้วยโดยสาวจุ๋ยก็ได้เผยภาพขั้นตอนการทำและวิธีต่างๆว่าสุขสันต์วันสงกรานต์กันด้วยชุดเมนูอาหารอีสานเมนูมื้อเย็นเมื่อวานค่ะตัดนานหน่อยไม่ทันเมื่อคืนเพราะว่าทำหลายอย่างเหลือเกินมาค่ะอาหารอีสานง่ายๆระหว่างที่รถเข็นเจ้าประจำเขาไม่เปิดกันแม่ค้าส้มตำจำเป็นจะต้องทำเองมีครบเลยค่ะวันนี้นึ่งข้าวเหนียวแบบใช้หวดไม่ใช้หม้อหุงนิ่มอยู่นะมีลาบไก่เผ็ดๆด้วยพริกป่นข้าวคั่วทำเองตบท้ายด้วยตำลาวและตำไทยกินเองที่บ้านอาหารที่ไปไหนก็แล้วแต่เราก็มักจะคิดถึงเมนูไทยแท้อย่างนี้ล่ะค่ะยิ่งเช้าๆแบบกักตัวแบบนี้ล่ะก็ส้มตำต้องมาแล้วล่ะจ้ะแม่ครัวพ่อครัวทั้งหลายจำเป็นจะต้องฝากโควิดมาลองกันนะจ๊ะแฮชแท็กครัวไทยบ้านๆของจุ๋ยแหมเรียกได้ว่าน่ารักขนาดนี้ไม่แปลกใจล่ะค่ะว่าทำไมหนุ่มพุทธถึงหลงรักได้มากขนาดนี้ค่ะ